ที่มั่นเลยของเพื่อไทยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็คาดการได้ว่าถ้าเป็นอภิปรายทั่วไปในวาระปกติที่ยังไม่มีรัฐบาลและยังไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายเพื่อไทยจะได้เปรียบใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งซ่อมคำถามก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะเลือกฝ่ายค้านไปเพื่ออะไรเขาจะเลือกฝ่ายรัฐบาลไปเพื่ออะไรเขาเลือกส.ส.คนนี้ส.ส.คนนี้มีดีลกับรัฐบาลเป็นสมาชิกพรรครัฐบาลครับการขอความช่วยเหลือหรือโปรเจกต์ต่างๆก็เป็นเรื่องปกติกว่าเข้าใจไหมเป็นเรื่องปกติกว่าแม้ส.ส.จะสัญญาจะอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วชาวบ้านเขาก็รู้แต่แน่นอนขอนแก่นเขต7มันเป็นฐานที่มั่นเพื่อไทยนั้นความลักษณะของความเชื่อมั่นและรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็มีอยู่เพราะนั้นเขต7ขอนแก่นมันจึงเป็นเขตที่ใครชนะก็ข่มกันหน้าดูถ้าฝ่ายรัฐบาลชนะก็บอกว่าเห็นไหมมันขาลงแล้วเพื่อไทยมันก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นขณะที่ถ้าเพื่อไทยถ้าแพ้มันก็ทำให้กระเทือนกับสมาชิกพรรคเหมือนกันว่าเฮ้ยต่อไปข้างหน้าฉันจะได้ชนะหรือเปล่าแพ้คราวนี้ที่ขอนแก่นแพ้คราวนี้แพ้เพราะอะไรครับแพ้เพราะว่าเราเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมหรือแพ้เพราะว่าคนเลือกรัฐบาลแล้วจริงๆนั่นมันเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนั้นมันก็จะเกิดมากน้อยมันก็ต้องมีสังงอนสังแง่นสั่นคลอนในเรื่องของความเชื่อมั่นอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งซ่อมมันก็ย่อมเป็นผลดีต่อพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยที่ส่งผู้สมัครลงไปแข่งใช่มันก็อาจจะมีลักษณะของทำให้ชาวบ้านที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต7ขอนแก่นรู้สึกว่ามีความจำเป็นอะไรที่เขายังจะต้องเลือกฝ่ายค้านอยู่แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโปรเจกต์ต่างๆของรัฐบาลแต่ว่ามันยืนหยัดอะไรมันเป็นการปลุกขวัญกำลังใจแบบนึงอ่ะมันก็ถ้ามีการซักฟอกก่อนวันเลือกตั้งครับผมว่าฝ่ายค้านก็จะได้เปรียบกว่าแต่ว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยพี่ชูมันจะเหมือนเป็นการอันนี้โทษฮะเป็นการถูกประชาชนพื้นที่ไหมประชาชนอาจจะมองว่าเนี่ยมันเป็นศึกศักดิ์ศรีครับของพรรคที่เขานิยมอยู่แล้วฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลคุณจะเอาโครงการอะไรมาก็ตามคุณจะเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแล้วคุณจะอ้างว่าถ้าเลือกเขาเนี่ยเงินงบประมาณจะไปพื้นที่ผมไม่ได้สนใจเขาสนใจเรื่องศักดิ์ศรีว่าเป็นพื้นที่เก่าอันนี้ประชาชนก็คิดมุมนี้ได้ไม่คุณอย่าไปคิดอย่างนั้นคือผมคิดว่าชาวบ้านเนี่ยฉลาดพอรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์กับเขาเขาจะเลือกคนที่ไม่เป็นประโยชน์กับเขาทำไมหน้าที่ของส.ส.ความสัมพันธ์ของส.ส.กับประชาชนมีตรงนี้แหละก็คือผลประโยชน์อันนี้คือของจริงและไม่ควรจะดูถูกดูแคลนด้วยนี่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วในระบอบประชาธิปไตยคุณจะบอกว่าฉันภาพดีคนดีเลือกฉันเถอะมันมีเหมือนกันนะของบางพรรคจริงๆพรรคเพื่อไทยก็มีจะดีจะเลวงานไม่เคยปรากฏครองพรรคทั้งภาค 30-40 ปีถนนหนทางพังหมดไม่เป็นไรก็ยังจังก็ครองอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลอันนั้นมันเป็นการหาเสียงแบบใช้ภาพหาเสียงคุณต้องทำผลงานผลงานดีมีประโยชน์ต่อประชาชนเขาเลือกคุณคุณเชื่อมั่นเขาเลือกคุณคุณสร้างความเชื่อมั่นได้เขาเลือกคุณคุณสร้างความยั่งยืนให้เขาเลือกคุณแต่ถ้าเกิดว่าครั้งนี้เขารู้สึกไม่เชื่อมั่นเขาก็ไม่ต้องเลือกคุณก็แค่นั้นเองสมเหตุสมผลคนในพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าเขาก็รู้เรื่องพวกนี้เพราะนั้นก็ถึงพยายามจะสร้างผลงานแล้วก็สร้างความยั่งยืนคือถ้าซักฟอกมีผลต่อคะแนนนิยมต่อตัวผู้สมัครจริงๆเนี่ยคิดว่ารัฐบาลจะปล่อยให้มีการตั้งยติได้ก่อน22ผมถึงเชื่อว่ายากยากทีนี้ก็คือว่าอย่างที่ว่าแหละฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจริงๆเรื่องของการบรรจุยัตติเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณสุชาติตันเจริญมีส่วนได้ด้วยส่วนเสียด้วยนะครับคือเข้าไปร่วมกำหนดกับประธานสภาได้ซึ่งทั้งคู่ก็เป็นฝ่ายรัฐบาลทั้งคู่อะแม้ว่าคุณชวนจะมีภาพดีหรือว่าคนเชื่อมั่นยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่ายังไงก็เป็นฝ่ายรัฐบาลอะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะยอมหรือเปล่าให้ฝ่ายค้านชิงความได้เปรียบตัวนี้ด้วยการมีซักฟอกก่อนจะมีการเลือกตั้งวันสองวันเนี่ยผมว่าจะต้องมีวิธีทางที่จะทำให้มันเลื่อนออกไปหลังวันที่มีการเลือกตั้งแต่ที่ผ่านมาเราเห็นแท็กติกของฝ่ายรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีนะฮะหลายเรื่องเขาก็สามารถเล่นเกมในสภาแล้วทำให้เรื่องสำคัญเนี่ยที่ฝ่ายค้านต้องการที่จะเล่นในสภาเนี่ยมันก็ทำได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นเรื่องนี้ก็อย่าประมาทเหมือนกันเรื่องนี้ก็อย่าประมาทฮะสามเรื่องสามครั้งเนี่ยนะตั้งแต่เรื่องมาตรา14ครับกรรมธิการศึกษามาตรา14แก้ไขรัฐธรรมนูญ
แล้วก็เรื่องซักฟอกที่จะเข้ามาในประเด็นประดังในช่วงเดือนนี้เนี่ยจับตาเรื่องงูเห่าดีๆเถอะงูเห่าจะปรากฏตัวชัดขึ้นชัดขึ้นครับจริงๆเราเห็นบ้างแล้วนะในพรรคอนาคตใหม่เราเห็นบ้างแล้วแต่ว่ามันจะปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วมันจะบีบให้ผู้บริหารพรรคต้องตัดสินใจละครับเพราะนั้นอันนี้ก็มันมีหลายเรื่องที่ต้องซ้อนกันนะที่ต้องจับตาว่าดูว่างูเห่ามีไหมดูว่ากรรมธิการมาตรา44ตั้งได้ไหมดูว่าแก้ไขมนูญใครจะได้เป็นประธานและจะมีผลต่อการศึกษาแก้ไขรัฐมนูญยังไงจะปักธงสำเร็จหรือไม่ดูเรื่องซักฟอกว่าจะมาทันไหมและจะมาในช่วงจังหวะที่ฝ่ายค้านได้เปรียบไหมหรือรัฐบาลไม่ยอมหรอทั้งหมดเนี่ยมันผ่านการวัดกันด้วยเสียงข้างมากในสภาทั้งสิ้นมันเป็นจังหวะที่เข้าข้างฝ่ายรัฐบาลไหมครับว่าอยู่ๆเอ๊ะทำไมมีเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นธันวาในช่วงที่เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของฝ่ายค้านที่จะสามารถใช้โอกาสนี้ในการใช้สิทธิ์ในการซักฟอกได้อันนี้เป็นจังหวะที่เข้ามาของรัฐบาลถือว่าเป็นโอกาสรัฐบาลจะใช้เกมนี้ในการพลิกสถานการณ์ว่าไม่ต้องมีซักฟอกช่วงนี้หรอกเอาไปหลังเลือกตั้งปีใหม่ไปเลยผมคิดว่าเขาจะอ้างเหตุนี้เขาจะอ้างว่าเดี๋ยวมันทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นธรรมฝ่ายรัฐบาลโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาใช้เหตุผลนี้แหละครับเพราะว่ามันก็มีผลจริงๆผมเชื่อว่ามีผลจริงแต่ถามว่าในทางการเมืองแล้วในทางแต้มต่อรองอย่างนี้ละกันผมคิดว่าถ้าฝ่ายค้านสามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนมีการเลือกตั้งซ่อมได้อันนี้ผมว่าทำให้สูสีขึ้นเพราะฝ่ายรัฐบาลเขาได้เปรียบทุกทางครับกลไกในพื้นที่ตัวเองได้เป็นรัฐบาลพลพรรคอะไรต่างๆที่จะเข้าไปซัพพอร์ตการเลือกตั้งมันได้เปรียบกว่าอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านสามารถชิงเปิดอภิปรายไม่วางใจก่อนมีการเลือกตั้งได้เนี่ยมันจะส่งผลไม่มากก็น้อยครับอย่างน้อยก็ทำให้สูสีขึ้นอ่ะสูสีหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่าผมไปวางไว้ว่าฝ่ายค้านเขาพ่ายแพ้อะไรอย่างนี้นะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาได้เปรียบเยอะเหลือเกินฝ่ายรัฐบาลเขาได้เปรียบเยอะเหลือเกินในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้แต่ตอนนี้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเพื่อไทยส่งแล้วนะฮะแต่ว่าพรรคฝ่ายค้านเองพรรคอื่นนี้ยังไม่ได้ประกาศคู่แข่งชัดก็คือพลังประชารัฐแล้วเพื่อไทยก็ชัดแล้วเป็นคุณธนิกมาศรีพิทักษ์ใช่ไหมฮะคุณดิศรประกาศเองทั้งคู่เนี่ยเป็นแคนดิเดตเป็นเรียกว่าอะไรโพลในพื้นที่แล้วกันแล้วคุณดิศรก็ประกาศเองว่าคุณอาทิตย์คุณธนิกเนี่ยนะได้เป็นคนที่ลงส่วนพลังประชารัฐก็ชัดเจนว่าเป็นคนเดิมคือคุณสมศักดิ์คุณเงินประชาชาติก็ส่งคนเดิมใช่ไหมซึ่งประชาชาติเขาก็ได้เกือบหมื่นคะแนนฮะมีอนาคตใหม่เนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ว่าโดยตอนนครปฐมเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ส่งลงแข่งทั้งที่มีสิทธิ์ส่งได้นะเพราะมันเป็นการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งซ่อมใหม่เขาก็ส่งได้แต่เขาก็ไม่ส่งใช่ไหมก็ครั้งนี้ก็เป็นไปได้สูงว่าอนาคตใหม่จะไม่ส่งลงแข่งเพราะนั้นคะแนนของทั้งอนาคตใหม่ 12,000 ที่ได้คราวที่แล้วอาจจะไหลไปร่วมกับเพื่อไทยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคะแนนที่เขาเลือกเพื่อไทยและอนาคตใหม่เดิมนั้นจะไหลไปทั้งหมดบางส่วนก็อาจจะไหลไปที่คุณสมศักดิ์คุณเงินหรือเปล่าในฐานะที่เป็นรัฐบาลครับอันนี้ยังต้องดูต้องวัดใจประชาชนเอาละรอติดตามฮะอาทิตย์นี้นะฮะก็คงดูว่ายติต่างๆที่จะต้องจับตากัน3ยติรวดนี่นะฮะจะสามารถเดินตามเกมที่ฝ่ายค้านวางไว้หรือไม่ครับนี่นะครับก็รอดูนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามอีกประเด็นร้อนประเด็นนึงครับ1ธันวาคมที่ชูเขาจะแบน3สารเนี่ยยกเลิกใช้อย่างเป็นทางการแต่เรื่องนี้มันกลายเป็นวิวาทะระหว่างรัฐมนตรีแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเกษตรกรบางส่วนยังไม่พร้อมที่เช่นกันครับนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @voiceonlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online
ชายดิสวิดีโอคิดเหมือนแล้วสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งล่ะหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงเวลาเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ำที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นทะเลทรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันชี้หน้าใส่สสซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ30 กว่าล้านคนประชาชนอยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ใช่อยากเป็นรัฐมนตรีเพียงเพื่อสายสะพายแล้วก็ไปแย่งเก้าอี้กันกับศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ใน Overview ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18 นาฬิกาสิงห์คอร์ปอเรชั่นเรื่องที่เป็นเรื่องของคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะครับแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ต้องมีจุดยืนในมิติของสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลักเราไปมองจุดอื่นไม่ได้เพราะว่ามันผิดภารกิจของกระทรวงนะครับเมื่อวานทางกระทรวงสาธารณสุขทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขทางท่านอธิบดีทุกกรมนะครับแล้วก็ส่วนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาประกาศจุดยืนของเขาแล้วของเขาอย่างเรียบร้อยที่พอโรงพยาบาลเนี่ยออกมายืนยันว่าสารพิษทั้ง3ตัวนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็ชีวิตของมนุษย์ดังนั้นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องยืนยันว่าสารพิษทั้ง3ตัวคือสิ่งที่อันตรายและก็ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนพี่ชูนั่นเสียงคุณอนุทินก็จุดยืนค่อนข้างชัดเจนนะครับบอกว่าในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยก็บอกว่าต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพเป็นหลักฉะนั้นจุดยืนของคุณอนุทินในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ยืนยันว่า1 ธันวาคมยังไงก็ต้องแบนครับเลิกใช้เนี่ยนะครับส่วนมาตรการหลังจากนั้นไปอีก1 เดือนเห็นบอกว่าอีก1 เดือนเนี่ยมันจะมีมาตรการเหมือนกับให้ผ่อนปลนเคลียร์สินค้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับครับก็มีก็เรียกคืนสินค้าใครที่มีไว้ครอบครองก็ผิดกฎหมายหมดก็มีเวลา15 บวก 15มันก็ประมาณ1 เดือนครับทีนี้ประเด็นก็คือว่า 2-3 วันก่อนหน้านี้กรมวิชาการการเกษตรบอกว่าจะขอเสนอให้เลื่อนออกไปอีก6 เดือนเพราะนั้นมันก็เลยเกิดแรงกระเพื่อมในช่วงท้ายหลังจากที่จริงๆแล้ว22 ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการวัตถุอันตรายบอกไปแล้วว่าให้แบนครับมันจบแล้วจริงๆแล้วมันจบแล้วแต่ว่าแรงต้านเยอะเหลือเกินแล้วเรื่องนี้มีผลกระทบจริงไม่ต้องไปดราม่ากับมันฮะครับเรื่องนี้มันมีผลกระทบจริงทั้งเกษตรกรรายใหญ่ทั้งผู้นำเข้า อาหารสัตว์ผลกระทบมันกว้างกว่าเฉพาะเกษตรกรที่ใช้ยาตัวนี้ครับแรงกดดันมันเยอะมากยังไม่นับผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วยก็ออกมาต้านในตลอดระยะ2 เดือนที่ผ่านมานะฮะวันที่26 พฤศจิกายนนะฮะสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรสมาคมอลักขาพืชไทยนะจริงๆก็หลายองค์กรนะก็ยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่นะฮะคัดค้านการแบน3 อันนี้นะฮะแล้วก็มีข้อเรียกร้องนะครับข้อเรียกร้องหลายข้อด้วยกันนะฮะผมจะอ่านคร่าวๆแล้วกันนะฮะการลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่22 ตุลาคมมิได้มีการพิจารณาข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใหม่และมิได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างใดอันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะผล2นะฮะผลการรับฟังความเห็นจากประชาชนต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายประเภทที่4สิ้นสุดการรับฟังเมื่อวันที่8 พฤศจิกายนมีผู้ไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิกการใช้สารชนิดนี้ถึงมากกว่า 70%อันนี้ต้องถกเถียงครับเพราะไบโอไทยเขามีข้อถกเถียงเหมือนกันว่าไอการรับฟังของคุณเนี่ยมันเป็นการรับฟังพวกเดียวกันมันวัด 70% ไม่ได้จริงๆเกษตรกร 70% ต่างหากที่อยากยกเลิกอันนี้เขาก็ไบโอไทยมูลนิธิชีววิถีเขาก็ถกเถียงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะว่าอย่าเอามาเคลมนะฮะ3จนถึงขณะนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มีมาตรการรองรับ
รองรับผลกระทบจากการยกเลิกนะฮะก็จริงนะครับเรายังไม่เห็นเรื่องนี้4การยกเลิกการใช้สารทั้ง3ชนิดอย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรการรองรับขัดต่อรัฐธรรมนูญปี60มาตรา73เนื่องจากการยกเลิกส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรจำนวนกว่า2ล้านครัวเรือนไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้จากการที่ผลผลิตในประเทศลดลง 20-30% ครับนี่เป็นเรื่องคาดการนะครับนี่เป็นเรื่องคาดการนะครับแล้วก็บอกว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้น3เท่า5การยกเลิกการใช้สารทั้ง3ชนิดอย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรการรองรับยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ที่นอกจากจะประสบภาวะขาดแคลนวัตถุดิบยังไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเนื่องจากเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะอันจะนำไปสู่วิกฤตอาหารขาดแคลนอาหารทั้งประเทศและการส่งออกสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 1.7 ล้านล้านบาทอันนี้คือผลจากการถ้าไม่ใช้สารพวกนี้ใช่แล้วมันจะทำให้วงว่าอย่างนั้นวงจรของการใช้สารเหล่านี้ต่างๆในแวดวงต่างๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบตามมาครับคือเนื่องจากพอมันไปอยู่ในประเภทที่4เนี่ยนะผลมันก็คือว่าอาหารชนิดไหนไม่ว่าจะนำเข้าหรือไม่นำเข้าถ้าใช้สารตัวนี้เนี่ยห้ามนำเข้าอันนี้คือห้ามเลยใช่ไหมใช่คือมันมีสารชนิดนี้ถึงแม้ตรวจตอนหลังจะไม่เจอสารพวกนี้ก็ตามแต่ใช้พวกนี้มาก่อนผมไม่แน่ใจว่าเทคนิคเขาเป็นยังไงเทคนิคการตรวจเป็นยังไงแล้วจะรู้ได้ยังไงแต่ว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้การนำเข้าเนี่ยเป็นอุปสรรคแล้วมันก็จะทำให้แป้งสาลีซึ่งนำเข้าเกือบทั้งหมดข้าวโพดที่นำเข้าส่วนใหญ่เยอะเนี่ยนะมีปัญหาแป้งสาลีไม่มีก็ไม่มีขนมปังกินคนไทยอาจจะกินข้าวแต่จริงๆขนมปังก็เยอะเหมือนกันเพราะนั้นมันมีผลกระทบเยอะไอ้ 1.7 ล้านล้านบาทที่เขาคุยกันเนี่ยผมก็ว่ามันก็ดูเวอร์ไปหน่อยจริงๆมันก็อาจจะมีสารทดแทนอาจจะมีอะไรกระบวนการชะลออะไรกันไปบ้างแต่ว่าเอาล่ะมันก็เป็นความตระหนกตกใจจริงๆที่เขามีครับฮะนั้นปัญหาคือว่าผมบางสื่อเนี่ยพาดหัวว่าเรื่องนี้ขัดแย้งแล้วรัฐบาลรัฐบาลเตรียมแตกหรืออะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่าฝ่ายหนึ่งคือคุณอนุทินยืนยันครับล่าสุดก็ยังยืนยันอยู่ว่าต้องยกเลิกต้องแบน3สารตัวนี้ขณะที่คุณเฉลิมชัยเนี่ยเงียบมาตลอดหลังๆกระแสแรงก็ออกมาเอาบ้างแต่ก็เงียบยังถือว่าเงียบอยู่คุณสุริยะก็เหมือนกันก็เงียบอยู่แต่ว่าทั้งสองคนทั้งสองรัฐมนตรีเนี่ยทั้งเกษตรซึ่งพูดถึงการผลิตของเกษตรกรต้องดูแลปัญหาเรื่องการผลิตของเกษตรกรก็รู้ว่ามันมีปัญหาจริงของการยกเลิกยาฆ่าหญ้ายกเลิกแล้วใช้อะไรแทนตัวที่ใช้ฝ่ายมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยก็ยืนยันว่ามันมีประสิทธิภาพน้อยกว่าแม้มันจะแพงกว่าแต่ก็ใช้น้อยกว่าอย่างนี้เขาก็จะมีเหตุผลแก้ของเขานะแต่จริงๆมันก็มีประสิทธิภาพน้อยกว่ามันก็มีผลแล้วจริงๆเกษตรกรก็อาจจะไม่คุ้นชินนะฮะแล้วก็ฝ่ายคุณสุริยะซึ่งก็ดูแลคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งจะเป็นที่สุดเนี่ยก็เห็นปัญหานี้อยู่เหมือนกันเพราะนั้นมันก็จะมีแบ่งสองแบ่งรัฐมนตรีแบ่งเป็นสองส่วนผมไม่คิดว่านี่เป็นความแตกแยกอันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ใครหน้าที่มันครับคุณเป็นกระทรวงสาธารณสุขคุณต้องดูแลสุขภาพประชาชนคุณต้องสู้ให้ถึงที่สุดคุณเป็นเกษตรกรคุณเป็นรัฐมนตรีเกษตรคุณต้องดูแลเรื่องต้นทุนการผลิตต้องดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยครับเขาก็จะมีทางออกของเขามีวิธีคิดอีกแบบนึงคุณสุริยะดูอุตสาหกรรมก็จะรู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรอะไรบ้างที่จะนำคนมาเข้านั้นต่างคนต่างทำหน้าที่ภายไม่เป็นไรมันก็จะไปสิ้นสุดที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อมันมีน้ำหนัก2ด้านแบบนี้ดราม่ามันลดลงแบบนี้มีน้ำหนักฝ่ายที่ต้านการแบนแล้วมาคุยกันดูผมคิดว่าเราอาจจะพบความจริงบางอย่างว่าก็อย่าดราม่าเกินไปนักแล้วปัญหาสุขภาพก็มีจริงเหมือนกันนั้นผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะมีทางออกที่ร่วมรอมชอมกันได้ในแง่นึงก็คือว่ายืดเวลาออกไปแต่การยืดเวลาครั้งนี้จะต้องไม่เหมือน2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ย ก็มีบอกว่าจะจำกัดการใช้นะแต่ก็ปล่อยกันเละเพะเหมือนเดิมจนกระทั่งมาต้องมาหักดิบนะวันนี้ใช่ไหมคุณต้องเอารถแมพออกมาว่าถ้าเลิกแล้ว1ใช้อะไรแทนครับ2จะเยียวยาเกษตรกรยังไงถ้าไม่มีอะไรแทน3และการใช้แทนนั้นเป็นจริงได้แค่ไหนอย่างไรมันต้องสร้างความเชื่อมั่นออกมาให้ได้และเอาเข้าอาจจะต้องถอนเรื่องวัตถุไอประเภทที่4ที่มันจะไปทำไปสู่มันจะไปกระทบกับการนำเข้าสินค้านำเข้าข้าวโพดนำเข้าข้าวสาลีพวกนี้
ต้องชี้แจงต้องทำให้กระจ่างและไม่ให้มันผลกระทบบานปลายเพราะว่าหลักๆแล้วเราห่วงเรื่องสุขภาพของคนใช้ยาตัวนี้แล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ในดินเพราะนั้นจะควบคุมมันยังไงระหว่างนี้ระหว่างที่เลื่อนออกไปและจะมีโรดแมปเพื่อจะทำให้มันเลิกใช้ได้จริงๆแบบไม่ต้องมีถกเถียงกันเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าไปฟังฝ่ายที่เขาต้านการแบนนะเขาก็ดูเหมือนจะยอมรับเหมือนกันเขาขอแค่เลื่อนเวลาออกไปสักพักหนึ่งได้ไหมเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวยังไม่นับว่าไอ้สต็อกเก่าที่มันมีอยู่เนี่ยนะมันก็แก้ปัญหากันแปลกๆบางคนเลื่อนบอกด้วยเหตุผลว่าก็จะได้ใช้สต็อกเก่าให้มันก็แปลว่าถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นสารพิษใช้ไปก่อนหนึ่งใช้ไปก่อนเลื่อนให้มันหมดใช้ให้มันหมดซะมันก็ผิดหลักอ่ะคุณใช้เหตุผลนี้ไม่ได้แต่คุณก็ต้องไปใช้เหตุผลอื่นนะแต่ว่าเหตุผลแบบแปลกๆอย่างเงี้ยก็ไม่ควรพูดมันเท่ากับว่าเมื่อมันเป็นสารพิษแล้วคุณจะไปให้เขาใช้ได้ยังไงแต่ว่าแน่นอนฮะสต็อกเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่ามันส่งคืนเขาไม่ได้ตอนแรกที่มีการแบนขึ้นมาเขาบอกว่าเขาจะส่งคืนเอาเข้าจริงยากถ้าคุณมันเป็นวัตถุดิบเพียวๆมาเป็นสารตั้งต้นคุณส่งคืนคนนำคือพูดง่ายๆส่งจีนอะจีนเป็นคนผลิต3สารพิษนี้มาเยอะที่สุดเนี่ยนะคุณก็ส่งคืนจีนได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันผสมมาแล้วให้เหมาะกับดินบ้านเราให้เหมาะกับสินเกษตรบ้านเราเพราะนั้นมันยากในทางปฏิบัติเพราะนั้นเอาแค่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความเดือดร้อนทั้งสองทางง่ายที่สุดก็คือขอจะเลื่อนก็ได้แต่ขอการันตีว่าเลื่อนแล้วได้ผลผลทำให้3สารพิษนี้ถูกแบนออกไปและไม่มีผลกระทบวงกว้างเอาเท่าที่จำเป็นน่ะถ้ามันเป็นผลกระทบต่อเกษตรกรก็ควบคุมให้มันไม่ไปถึงนั้นตรงนั้นก็พออย่าให้มันบานปลายไปถึงที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์เกินเลยไปดราม่าไปอย่างนั้นที่สำคัญรัฐบาลต้องรับฟังเสียงทุกเสียงเชื่อว่าถ้าฟังจริงๆเนี่ยพี่ชูมันก็จะมีรับเสียงตอบรับจากคนค้านเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเลื่อนออกไปอีกก็ได้อันนี้ก็ต้องมาคุยกันให้มันชัดเลื่อนก็ได้รถแมพต้องชัดแค่ต้องชัดและรถแมพต้องชัดแล้วก็ผลกระทบก็อย่าให้มันเกินเลยไปเป็นดราม่าครับให้มันถ้าคุณห่วงเกษตรก็เอาแค่นั้นห่วงดินน้ำปุ๋ยที่มันจะโดนสะสมก็เอาแค่นั้นผมว่าประเภทว่ามีสารไปพบสารนี้ในสินค้านำเข้าแล้วมันไม่เป็นอันตรายแต่เนื่องจากมันผิดแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเกินไปเรื่องนี้เป็นดราม่าอีกนานคิดว่าจะจบคงต้องรอดูคณะกรรมการชุดนี้ว่าจะต้องตัดสินอย่างไรอีกครั้งหนึ่งฮะถึงว่าจะมีการแบนไปแล้วก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเขาจะดูว่าเขาจะมีทบทวนหรือเปล่าและทบทวนแค่ไหนแล้วครับวันนี้ใบตองแห้งออนแอร์หมดเวลาครับคุณชูวัฒน์เลิศศิริสุขผมประสิทธิ์ชัยคำบางพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ